วันนี้นะครับร้านน้องโมบายนะครับจะมาแสดงหรือชาวบ้านชอบเรียกว่ารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับว่าร้านเราขายโทรศัพท์รุ่นไหนบ้างเป็นมินิรีวิวนะครับจะไม่เน้นอะไรมากวันนี้จะโชว์ออฟตัวความสามารถของ HTC นิดๆหน่อยๆนะฮะสินค้าเรามีอะไรบ้างนะครับมาดูความเนียนกันแล้วมาดูกันว่าที่เขาว่าเครื่องโคลนไม่ดีกากอย่างงู้นอย่างนี้เรารับสภาพได้ไหมกับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับ4-5,000 6,000 7,000 นะฮะมีตั้งแต่ Dual Core Quad Core นะฮะแล้วก็ไม่มีแล้วครับ Quad Core นี้เยอะสุดละตัวแรกเอา HTC ก่อนละกันนะฮะตัวนี้เป็น HTC One นะฮะไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับเราไม่ได้มาบอกว่าเป็นของแท้ของเราเป็นเครื่องโคลน1:1ใส่เคสแท้ได้นะฮะตำแหน่งตรงนะครับหน้าตาอันนี้ไม่ได้เป็นลันเชอร์นะครับเป็นซิสเต็มซิสเต็มเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้ดูนะครับระยะใกล้เลยตำแหน่งของทุกอย่างนะจะตั้งค่าไอคอนจะสังเกตนะครับจะไม่เหมือน Android ทั่วๆไปลักษณะจะคล้ายๆ HTC ค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวนะครับเครื่องนี้ WhatsApp มีนะครับไลน์ลงได้ Facebook เล่นได้ปกติไอคอนสวยงามมากลันเชอร์นะครับภูมิอากาศใช้ได้ GPS ใช้ได้นะฮะเช็คดูกันมาไปที่อื่นดูนะฮะจะได้ปกตินะครับก็ผ่านไปสำหรับ HTC One นะครับราคาเท่าไหร่นะครับ7,000 บาทครับ7,000 บาทถ้วนนะครับต่อไปก็น้องใหม่มาแรงทีเดียว Nokia Lumia920นะครับ1:1เหมือนกันนะฮะกล้อง8ล้านถ้าใส่เคสแท้ได้ตำแหน่งตรงทุกอย่างตัวนี้นี่เป็นไมโครซิมนะฮะนะฮะสังเกตนะครับสวยงามมากเลยลันเชอร์ค่อนข้างเหมือนแท้โดยทีเดียวแบตเตอรี่มีเปอร์เซ็นต์นะครับลงแอปได้นะฮะผ่าน Play Store ตัวนี้เป็นมือถือ Android นะครับแต่เป็นอยู่ในร่างของ Lumia 920นะฮะสไตล์เป็น Windows 8สำหรับคนที่เบื่อความจำเจหน้าตาของ Android ทั่วๆไปก็ลองซื้อตัวนี้ไปลองใช้ได้หน้าจอเป็น IPS นะครับชัดชัดมากสีสันสดพอๆกับ HTC เลยนะฮะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ6,000 บาทครับ 6,000 บาทนะครับไม่คิดเลยครับราคาขนาดนี้จะทำได้ดีขนาดนี้นะฮะคุณภาพจริงๆคุณภาพจริงๆนะฮะตัวนี้ทางเจ้าของร้านบอกว่ากล้องนี่เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ละเพราะเนื่องจากว่าตัวเก่าเนี่ยเวลาแตะเนี่ยจะถ่ายอัตโนมัติแต่ตัวนี้สามารถโฟกัสได้หน้าชัดหลังเบลอได้นะครับตัวนี้ลองไปใช้กันเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันแบบเป็นตัวเป็นตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับบางคนบอกว่าปุ่มโฮมใช้ยังไงกดยังไงนะฮะเทคนิคของเครื่องนี้ก็คือตรงนี้จะกลายเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเอาไว้ดูออปชันส่วนกดโฮมเนี่ยกดรีเทิร์นแช่ไว้จะกลายเป็นปุ่มโฮมนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆทางคุณบัสเขาแนะนำมานะฮะโอเค Executive จริงๆครับสวยงามมากสีโอ้แม่เจ้าโลกเราอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปตัวที่ยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่กระแสดีมากนะฮะงาน1:1ใส่เคสแท้ได้ตำแหน่งตรงเหมือนกันก็คือ
Samsung S4 นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นสกรีนนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าติดกับจอมาข้างในเป็นเงินเลยนะฮะครับเป็นโลโก้ฝังจากข้างในครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันใกล้ๆนะฮะลันเชอร์เป็นแบบเลนส์แฟร์นะครับเป็นแสงสะท้อนนะฮะเป็นย้อนแสงนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลอมมาตรฐานของ Samsung เองนะฮะก็มี S Memo นะครับใช้ได้แต่รุ่นนี้ไม่มีปากกาอยู่แล้วนะครับก็คือก็เอาใช้นิ้ววาดแทนแล้วกันนะฮะฟังก์ชันปกตินะฮะมี S Voice นะฮะ Samsung App นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวเป็นตัวอีกทีนึงในรายการต่อไปนะอีกตัวนึงก็จะเป็นโน้ตก็ตัวท็อปเซลนะฮะขายดีมากเพราะเนื่องจากส่วนมากจอใหญ่นะฮะได้เปรียบตรงจอใหญ่ตัวนี้ทางร้านน้องโมบายนะครับทำอัปเกรดการ์ดจอไม่ใช่การ์ดจอครับเป็นไดเวอร์ของจอตัวใหม่นะฮะให้มีความคมชัดมากกว่าเดิมนะฮะตัวนี้จะมีปากกาให้นะฮะสามารถใช้ S Memo วาดเหมือนตัว S4 Mickey ได้นะฮะแต่ว่าใช้ปากกาวาดแทนนะฮะใช้ได้นะครับไหลลื่นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเสียงของเกมนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวว่า HTC มีความแรงขนาดไหนแรงเท่ากันทุกตัวนะครับแล้วแต่คนชอบว่าอยากให้หน้าตาโทรศัพท์ที่ท่านซื้ออยู่ในรูปแบบไหน HTC Nokia Samsung S4 นะฮะหรือว่า Note 2นะฮะโอเคนะครับงาน1ต่อ1นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองดูเกมว่าแรงขนาดไหนกับ Real Fighting อันนี้ผมใช้มือเดียวนะครับน่าเปิดมาเลยเครื่องโคลนนะครับสังเกตโลโก้ HTC จะทับอยู่บนตัวโฮมนะฮะของแท้จะไม่มีคำว่าโฮมอยู่ข้างล่างนะครับจะมีคำว่า HTC อย่างเดียวตำแหน่งการสกรีนไม่เหมือนกันนะครับลองดูดีๆเรามาดูกันต่อครับครับชัดสวยงามนะครับฮะยับก่อนโอ้ยหนึ่งดอกครับหลบครับสวนต่อครับโอ้โหนี่คือไทยไฟท์นะครับศึกไทยไฟท์นะครับแต่พอดีไม่ได้เป็นมวยไทยครับเป็นมวยสากลไม่มีต่อยนะครับถ้าต่อยนี่จะสร้างตัวละครให้เป็นนะฮะเทคนิคนะครับบางคนบอกว่ามีเกมเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะโชว์ House of the Dead ให้ดูอีกตัวนะครับโอเคฮะขาดเร็วนะครับเร็วใช้ได้นะฮะโอ้โดนสอยไปครั้งล่วงไปเลยครับไม่รู้เรื่องโอ้โหไม่รู้จะน็อกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมนะฮะคือ House of the Dead เกมในตำนานไม่มีใครไม่รู้จักเกมยิงผีนะฮะใช้มือเดียวเล่นนะครับเอานี่ครับ3Dครับสู้ไม่ไหวครับขอลูกจองแล้วกันสวยแล้วกระสุนหมดครับเจ็บไหมน้องสวยแล้วกระสุนไม่พอครับโอเคครับเกมนี้ถือว่าเล่นได้สนุกมากครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับเครื่องนี้หรือเครื่องนี้เล่นได้เหมือนกันหมดครับเพราะเป็นควอดคอร์เหมือนกันก็แล้วแต่แนวไหนครับ
ก็วันนี้ก็มีมินิรีวิวแค่นี้ฮะรีวิวแบบกากๆให้ชาวบ้านฟังกันไม่ได้เน้นอะไรมากมายสาระนะครับสอบถามได้ที่ Facebook แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับครับขอบคุณครับ